เราหนีสิ่งหนึ่งเพื่อไปเจอสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่เขาเตรียมไว้ด้วยถูกต้องนะครับก็สร้างจินตนาการสลับรักสลับโกรธแต่ถ้าประชาชนตั้งหลักกันได้เนี่ยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องออกแบบและความต้องการของเราในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้อย่างไรคือผมมองดูว่าปรากฏการณ์นี่มันการเมืองรอบนี้พลิกไปพลิกมาผมยกตัวอย่างว่าเช่นพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็ภาพว่าพลเอกประวิตรโทรเคลียร์กับอดีตนายกทักษิณแล้วตอนแรกก็ไม่มีชื่อผู้กองนัดตอนนี้ผู้กองนัดก็โทรไปเคลียร์กับพลเอกประวิตรแล้วก็มีชื่อเหมือนเดิมเลอะกันไปหมดอ่ะแต่ว่าผลของคำวินิจฉัยคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยทำให้การตั้งครม.ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากที่สุดเพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรา160ของรัฐธรรมนูญทั้งวงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับต้องคิดยากมากลำบากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าอนาเขตขนาดไหนนะคือณวันนี้เนี่ยแรกเกิดเป็นทารกเลยเอาว่าตีความสุดๆว่าแรกเกิดเป็นทารกว่าไปกระทำอะไรซึ่งผมดูรายชื่อหลายคนเนี่ยนะครับแม้ว่าบางคนนะครับทำท่าที่จะเรียบร้อยเอกสารบางชิ้นก็หลุดแล้วเช่นว่าถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องการทุจริตในการให้คนเข้าไปสอบแทนเอกสารเผยแพร่สะพัดแล้วเห็นไหมคือหมายความว่าเรื่องจะผ่านมากี่ปีก็ตามคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมนี่มันตามไปหลอกหลอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นการตั้งครม.ครั้งนี้เนี่ยถ้าผมฟังกันดูเนี่ยบอกว่าจะรายชื่อจะจบสัปดาห์นี้แต่ตรวจสอบเป็นเดือนนะเพราะไม่มั่นใจและตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปในแดนคนแรกแล้วที่เหลือบรรดารัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องยืนการแข็งแรงเหมือนกันว่าอ้าวแล้วก็ตัวเองทำไมเข้าไปในแดนได้มีข้อเถียงก็ถึงไหนจะเจ๊งก็เจ๊งด้วยกันเดี๋ยวเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมติของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมีรายชื่อระดับเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคนะครับและเนี่ยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นๆนั่นเต็มกันไปหมดเอาเข้าจริงตอนนี้นี่ที่ประชุมกันมารอบสองรอบแล้วนี่ก็แกว่งกันพอสมควรนะตั้งไม่ได้แกว่งแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนรายชื่ออยู่พอสมควรตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่มีทางเดียวต้องไปนิมนต์พระวัดไหนศึกมาเป็นน่ะ เพราะในทางการเมืองในทางการเมืองเนี่ยนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเอาดีเนี่ยเท่ากับการปฏิรูปแล้วเนี่ยคือหมายความว่าคำวินิจฉัยเนี่ย มันเท่ากับเป็นการปฏิรูปการเมืองโดยปริยายรัฐมนตรีที่ศาลเคยวินิจฉัยว่ารอดมาได้คราวที่แล้วเนี่ยคำวินิจฉัยครั้งนี้เท่ากับเหมือนกับไปหักเปิดพื้นที่คำวินิจฉัยอันก่อนนะร้องกันคนละมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยไม่รู้เอาใครมาเป็นรัฐมนตรีได้เราต้องดูตั้งแต่สูติบัติ ว่าเกิดมาเนี่ยมีอะไรบ้างเอาแต่ว่าดีนะเพราะว่าประชาชนจะได้เห็นภาพการเมืองชัดๆเห็นเลยว่ามันประเทศนี้มันติดอะไรกันแน่ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพอกรณีเนี่ยนะครับคือวันนี้พอมีเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยปรากฏตามข่าวนะครับผมก็รวบรวมให้ฟังมา 2-3 วันแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องข้อสอบรั่วเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าแพลตฟอร์มของคนพอมีชื่อพอสมควรเนี่ยเขาเอาผลสอบ2ครั้งมาลงครั้งแรกก่อนข้อสอบไม่รั่วนะครับและครั้งที่2หลังจากข้อสอบรั่วรวมกระทั่งมีตัวละครอะไรเนี่ยนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเหนื่อยคือกรณีช่อพรรณิกาวันจบการศึกษานะอายุยังไม่ถึง25ที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้ยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่ก็สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมว่าขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวันเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ไม่มีอะไรจะแตกต่างจากวันจบอ่ะใช่ต้องโดนกรณีเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับกรณีที่ดินของเอปรินาเนี่ยตอนที่
ทวีไกรคุปเขามอบมรดกให้กับเอเนี่ยเพราะนั้นที่แปลงนั้นยังไม่ได้ถูกชี้ว่าเป็นที่ที่ผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รับมรดกเนี่ยคือเอเนี่ยนะครับรับมรดกก่อนการเป็นผู้แทนแต่เมื่อมาพิสูจน์ภายหลังว่าเป็นที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องจริยธรรมบางเรื่องไม่ได้มีคดีทางอาญานะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกรณีของช่อก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดี112นะเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันจึงเป็นคำที่กว้างขวางแม้กระทั่งเรื่องการคบคนนะนะครับเรากำลังเป็นประเทศแห่งพระศรีอานเลยทีนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องแข็งขืนดูกันตามลำดับว่าท้ายที่สุดอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะจริงๆเราพูดในรายการอยู่หลายครั้งนะว่าเรื่องซื่อสัตย์สุจริตกับมาตรฐานทางจริยธรรม อย่าเอาไปโยงกฎหมายอาญาหรือการกระทำผิดอาญาหรือทางแพ่งไม่เกี่ยวนะเป็นคนละเรื่องไงคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นคำที่กว้างมากแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็พอมีบรมราชองการเนี่ยนะครับวันนี้ก็เข้าไปในแดนอยู่หลายเรื่องละเรื่องข้อสอบจุฬาเรื่องสนามกอล์ฟแอนด์พายเพราะศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเนี่ยนะครับรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นซึ่งเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏชัดเจนว่าใครถือหุ้นบ้างก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นคือที่ของเอยังไม่รู้ว่าถูกผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ที่แปลงนี้รู้ว่าเป็นของธรณีสงฆ์แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้บริจาคคือทางยายเนื่อมเนี่ยเจตนาเนี่ยเขาต้องการให้กับพระพุทธศาสนาเรื่องเหล่านี้ครับมันจึงเดินเข้ามาในแดนอย่างรวดเร็วตัวนายกเนี่ยไปก่อนแล้วนี่ไม่นับเรื่องบ้านนะครับที่ขายให้นอมินีต่างด้าวที่ซอยลาซานแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวต่อมาเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องกรณีของอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องไม่ลืมว่ากรณีชั้น14เนี่ยถูกกระชับพื้นที่เข้ามานะก็การเร่งของปปช.เนี่ยก็มีผลจากคำวินิจฉัยอันเนี้ยครับเพราะศาลบอกว่าตามรัฐธรรมนูญน่ะทุกอย่างต้องเข้มงวดนะเพราะฉะนั้นปปช.หลังจากได้รับคำร้องจากกรรมการศิษย์ไม่ดำเนินการก็ปปช.เนี่ยก็โดนเหมือนกันอยู่ในเรื่องบังคับจริยธรรมถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันตามมาตรา219อ่ะทีนี้เนี่ยก็กล้องมันเสียแล้วทำไมไปขอแสดงว่ากล้องมันไม่เสียผมนี่คิดไปเองนะผมว่าในฐานะที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาผมว่าปปช.มีของในมือแล้วมันมี2ประเด็นคือ1มีของในมือตามที่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยอาจจะกินดีหมีก็ได้อาจจะต้องการเอามาแล้วเคลียร์ช่วยอีกรอบนึงก็ได้แล้วเนี่ยนะครับขอภาพจากกรมราชทัณฑ์อันนี้ละหนักนะตรงนี้คือไม่รู้จะตกแต่งยังไงนะดังนั้นเนี่ยนะครับคือข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยมันจะนำไปสู่การพลิกเกมผมเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่าครม.ของรัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยอยู่ไม่นานนะครับสภาพการแบบนี้แล้วภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเข้มข้นอ่ะตัวนายกเข้าไปในแดนก่อนที่เหลือนี่ตั้งครม.ยากที่สุดเพราะเนี่ยนะครับคนที่มีชื่อที่เป็นข่าวปรากฏณปัจจุบันเนี่ยก็ต่างก็ไม่คิดเหมือนกันนะคือหมายความว่าพออ่านคำพอฟังคำวินิจฉัยเนี่ยไปไม่ถูกเลยนะแล้วไม่ได้ตั้งกันง่ายๆนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยรู้หน้ากันเนี่ยนะครับบางคนคนนึกไม่ถึงว่ามันมีเรื่องนี้ใช่นะครับนึกไม่ถึงว่าเคยถูกไล่ออกในเรื่องประเด็นอะไรมันไปยากมากนะคือคำว่าคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำกว้างขวางการจัดตั้งครม.ชุดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องความอึดอัดเนี่ยนะครับอึดอัดมากที่สุดเพราะแต่ละหน่วยงานต้องไปตรวจสอบตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญอ่ะต้องตรวจหมดอ่ะต้องตรวจหมดทีนี้เนี่ยไปพบกันแต่ละตอนเนี่ยหลายคนที่มีชื่อในครม.ชุดที่แล้วเนี่ยเหนื่อยมากนะและคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้ว่าง่ายนะแล้วที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยข้อมูลหรือการรับรองจากหน่วยงานใดเนี่ยไม่ใช่หลักประกันนะ
กฤษฎีการรับรองมาให้ก็ไม่ใช่หลักประกันนะความรับผิดชอบยังอยู่กับนายกรัฐมนตรีใช่อันนี้เรื่องหนักไม่ได้ซวยคนเดียวก็กรณีสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เลขากฤษฎีกายืนยันยังจะต้องพ้นจากตำแหน่งเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรับผิดชอบสูงสุดก็คืออยู่ที่ตัวนายกก็เจอเรื่องเองเห็นไหมเรื่องเองก็คือทีนี้เนี่ยนะครับทันทีที่เริ่มปฏิบัติในหน้าที่นายกเนี่ยก็คนร้องเข้าไปสอยเลยรวมกระทั่งเรื่องครม.ถ้ามีชื่อหลุดก็มาตามขั้นตามเวลาเลยทีนี้นะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ยากในแต่ละเรื่องราวผมมองดูว่ามันเป็นทุกขลาภคือความจริงหมดเนี่ยคือจะโดยได้มาด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ว่ามันมีความอึดอัดกันอยู่ในตัวลีลาเหมือนลีลาของวิกป้อมวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะใช่อ๋อจะดีดใช่ไหมกอดคอเลย คือจะเล่นบทยักษ์ใส่กันก็ได้เพราะนี่นะครับผมก็มองเห็นว่าถ้าผลักเนี่ยนะครับพลเอกพัชรวาทออกอยู่ข้างนอกเนี่ยพลเอกพัชรวาทเอามาอยู่กลางแจ้งเนี่ยปลอดภัยที่สุดกับรัฐบาลนะใช่แต่เขาอยู่ในที่มืดเนี่ยเขาคนที่น่ากลัวที่สุดนะแต่ว่าผมจะบอกให้นะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยพอเล่นบทนี้เนี่ยแล้วเหมือนถูกกระทำแบบนี้เนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยจะได้กำไรจากพี่น้องทหารได้กำลังใจจากพี่น้องทหารเนี่ยสูงมากอันเนี้ยก็จะมีผลทางจิตวิทยาต่อพรรคเพื่อไทยต่อทักษิณโดยตรงเห็นไหมเวลาเคลียร์ก็เลยเร็วเลยใช่เห็นไหมผู้กองนัดเนี่ยลูกผีลูกคนเลยเออพอสักพักเนี่ยนะครับในอะไรกันก็โทรเคลียร์กันอีกแล้วแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบที่การเคลียร์ในแต่ละเรื่องครั้งนี้เนี่ยยากลำบากแทบทุกพรรคการเมืองนะผมว่าถ้าพรรคการเมืองเขายืนแขนก็นายกรัฐมนตรียังกินแดนเนี่ย อย่างที่ผมบอกแล้วก็ไปกลัวอะไรทีนี้ก็โดนกันหมดอยู่แล้วยังไงก็ตายนะครับปัญหาว่าก็เรื่องของนายกก็ตายกันหมดแล้วเป็นห่วงอะไรเรื่องรัฐมนตรีเอาเรื่องรัฐมนตรีขึ้นก่อนก็นายกก็ตายนะครับไม่แต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ชอบมีเรื่องนายกขึ้นก่อนนายกตายรัฐมนตรีก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่รอวันตายจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับที่นั่งในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาคารชินวัตรสามสีหน้านี่นะครับสีหน้ายังไปงานศพทั้งนั้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับมีความกังวลแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะดูนะครับแต่ว่าประชาชนเองนั้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมการเพราะทฤษฎีที่จะมีการกวาดล้างตระกูลชินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาษาที่ปลอบใจฝั่งอนุรักษ์นิยมนะแต่ว่าเราต้องดูในแนวทางปฏิบัติว่าอย่างไรต้องลากเอาคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องนี้ให้ได้นะครับแต่ทั้งหมดนั้นนะครับก็ต้องดูทุกกระดานถัดจากนี้เพราะว่าถ้าเดินเกมทั้งคู่เนี่ยถ้ามันเป็นคนจริงกันทั้งทุกฝ่ายตรงนึกออกไหมคนจริงกันทุกฝ่ายก็เดินต่างเดินเดินจริงดิเดินจริงก็อดีตนายกทักษิณก็ถูกลุกนายกปูกิงก็ถูกลุกเห็นไหมไม่รู้พ่อช่วยลูกช่วยพ่อใครจะหนักกว่ากันในระหว่างทางดังนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่าไปว่าคิดจะทำนู่นทำนี่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็เริ่มปอดๆแล้วเพราะไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่รู้จะถอยยังไงจะไปเงินสดก็เดี๋ยวตามที่เราเรียกร้องกันเดี๋ยวก็เสียหน้าเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับทุกเรื่องราวเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายเอาเรื่องบอลทำไงทีนี้ให้ลูกสาวมาเป็นนายกเรื่องบอลเอาไหมบอลนี่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะมันมีข้อมูลว่ามันมีการไปรับผลประโยชน์บางส่วนมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไอ้ข่าวไอ้ทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไอ้ข่าวที่บอกว่าตอนนั้นที่ไปต่างประเทศไปเชื่อมโยงกับสินบนศาลเอาเข้าจริงเบื้องหลังมันไม่ใช่เรื่องสินบนศาลไม่ใช่เรื่องสินบนศาลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ่อนศาลก็เดือดร้อนไปด้วยศาลก็เดือดร้อนไปด้วยเสียหายฟรีเอาใช่แต่เรื่องนี้พอไม่ทำนี่ก็ยุ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วก็อาจจะคืนเงินกันได้ก็คือรัฐบาลล้มไปซะอันนั้นก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งคือทีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นหลากหลายรัฐบาลผมยันพูดทุกครั้งว่าไม่ใช่ไปติดใจเรื่องอายุไม่ได้ติดใจเรื่องเพศหรอก
พียงแต่ว่าเราต้องการได้เห็นศักยภาพเพราะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราควรจะได้คนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องศักยภาพไม่ใช่มีปัญหาขึ้นเริ่มต้นตัวเองก็มีปัญหาแล้วและที่สำคัญที่สุดเรามองไม่เห็นว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะแกนนำก็มาจากพรรคเดียวกันอยู่เพราะนี่นะครับขาด8วันครบปีแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็มีปัญหากันอยู่แล้วคือถ้าแก้ไขสำเร็จมันก็ต้องสำเร็จตั้งแต่เศรษฐาทวีสินแล้วนะครับจนมาทั้งคุณอุ้งอิงตอนเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาผ่านความสำเร็จในการบริหารองค์กรธุรกิจเขาแต่มาบริหารประเทศที่ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนกับในองค์กรธุรกิจเขาอ่ะก็เราก็เห็นสภาพพอมาวันนี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าระบบแพ็คคู่แบบนี้เนี่ยและคนหนึ่งอยู่ในสถานะอีกอย่างหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะอย่างเป็นทางการเนี่ยตลอดชีวิตอ่ะเพราะว่าภาพปรากฏที่เข้าบ้านจันเรียกพรรคการเมืองเข้าบ้านจันสองล่ามันถ่ายท่าอยู่แล้วก็นี่ผมบอกไงถ้าเอากันแบบว่าบังคับเข้มงวดเด็ดขาดเนี่ยมันจะโดนตั้งแต่ลงมติยกมือประธานสภาที่ทูลกล่าวโดนหมดนะมันเรียงกันตามลำดับแม้กระทั่งการแต่งตัวชุดขาวนะช่วยอธิบายให้ตายมันก็หนีไม่ออกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเครื่องราชถูกริบไปหมดแล้วสองต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ไม่ใช่ละหูโทษและความผิดโดยประมาทผมยกตัวอย่างผมเนี่ยได้สายสะพายสายที่สองแต่ไม่สามารถแต่งชุดขาวได้แล้วเพราะต้องคำพิพากษาจำคุกถึงที่สุดในคดีที่ไม่ใช่ประมาทและละหูโทษเห็นไหมแต่กรณีของอดีตนายกทักษิณเนี่ยถูกถอดยศถูกเรียกเครื่องราชคืนก็เหลือบุคคลธรรมดาก็คือต้องแต่งตัวเต็มที่ชุดขาวก็เหมือนกับสามีคุณอุ้งอิงเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวช่วยอธิบายอะไรที่มันผิดเพราะระเบียบสำนักนายกก็พูดชัดเจนนะครับคือมันอธิบายเป็นอื่นไม่ได้เลยตอนนี้ก็พยายามเอาคนนู้นมาอ้างเอาคนนี้มาอ้างแต่ทำไมไม่เอาระเบียบมาอ้างเพราะนี่นะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันทำไปเพื่ออะไรกันจริงใส่สูตรง่ายกว่านะง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ว่าดูเห็นเขาใส่ชุดขาวก็เห็นมีไอตัวนอกราชการนอกราชการคือปัญหาก็คือว่าอย่างนี้พี่เราเนี่ยนะครับช่วงที่ก่อนต้องคำพิพากษาเนี่ยก็ใส่นอกราชการเห็นไหมแต่ว่าเมื่อต้องคำพิพากษาเนี่ยก็ระเบียบบังคับว่าเนี่ยนะครับเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นสองคดีคือละหูโทษกับความผิดโดยประมาทผมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ไปตีความกันว่ามีคำว่านอกราชการอยู่อันเนี้ยมันคนละข้อบังคับทางกฎหมายข้อบังคับทางกฎหมายคือไม่ให้คุณแต่งเพราะเองนะครับคือคนที่ยังมีสิทธิ์แต่งเนี่ยและไม่ได้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่นั้นก็ใส่นอกราชการนะครับแต่ว่านี่ไม่มีสิทธิ์เลยข้อบังคับกฎหมายคือไม่ให้ไม่ให้นะครับถ้าให้จึงใส่ได้และต้องใส่คำว่านอกราชการเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องเห็นไหมเรียกเข้าบ้านเนี่ยไม่ควรเป็นเรื่องแต่งตัวก็ยังไม่เคยไม่ควรจะมีเรื่องเรื่องมันประเดประดังเข้าตามลำดับทีนี้เนี่ยนะครับคดีเรื่อง112วันนี้ยังคือศาลเวลาเขานัดเนี่ยนะครับนัดตามตารางที่มันที่ว่างนะครับกรกฎาแต่ว่ากรกฎาปีหน้าแต่ว่าพิจารณาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าเอาเข้าจริงนี่เร็วนะเร็วดิเร็วนะพิจารณาเพราะว่าในคดีก็นัดวันตายตัวแล้วเออเร็วแต่ว่ามันจะช้ากว่านะครับช้ากว่ากรณีเรื่องชั้น14เนี่ยคือถ้าปปชเนี่ยครับเจอเรื่องคำวินิจฉัยนี่คล้องคอด้วยเนี่ยผมว่าถ้าตรงนั้นเร่งเร็วเนี่ยนะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็จะมีเนี่ยชั้น14นี่ก็เร็วไอ้คดี112นี่ถ้าเอาตามทั่วไปก็หลังจากสืบพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายนี่ก็30วันใช่ไหมครับพิพากษาอาจจะขยับได้นิดหน่อยก็สิงหาเนี่ยสิงหาหรือไม่กลางกันยาก็จะพิพากษา112ส่วนไอ้ท่าน14นี่ระยะเวลามันเกิน180วันมาแล้วมั้งในการสอบของปปช.อันนี้ก็เร่งนะเหลือเวลาฉะนั้นก่อนสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จด้วยซ้ำไปคือผมว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์มันไปเร็วมากนะคือวันนี้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรป
ผมจะต้องการที่จะดูว่าประชาชนเตรียมการในสถานการณ์หน้าอย่างไรต่างหากที่เราจะต้องติดตามทุกสถานการณ์อย่างเท่าทันแต่ถ้าใครหวังว่ารัฐบาลนี้จะขึ้นมาแก้ไขปัญหาเนี่ยแค่เวลาไปแก้ไขปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนที่เห็นตัวอย่างเนี่ยนี่ก็ยากแล้วนะเพราะว่ารัฐบาลเศรษฐายังไม่เจอเรื่องขนาดนี้นะแต่นี่จุดสตาร์ทนี่ก็เจอตั้งแต่วันทำงานแรกก็แล้วกันเห็นไหมทีนี้อารมณ์ต่างๆนี่มันจะถาโถมนะครับยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆเล่นโซเชียลมีเดียจะต้องได้รับความกดดันอย่างทั่วหน้านะครับคำสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามลุกเพราะว่าสปีดฝ่ายเดียวเขาทำสคริปต์ได้แต่ถ้าเจอเนี่ยนะครับสัมภาษณ์สดอ่ะแล้วก็เจอตั้งคำถามจะคุมอารมณ์กันได้สักกี่วันเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนว่าการเป็นนายกของประเทศไทยมันง่ายนะแต่ความจริงมันไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านี่จะเป็นการจัดตั้งครม.หลังจากได้รับการโปรดเกล้าที่ใช้เวลานานที่สุดนะครับและจะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยมันไม่มีผลเพราะตอนนายกไม่ได้ระมัดระวังถือไหมครับว่าไปป้องกันรัฐมนตรีเนี่ยถ้ารัฐมนตรีบริสุทธิ์ผุดผ่องนายกก็โดนอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นผลแล้วก็ดูจังหวะการเมืองเนี่ยนะครับว่าลีลาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเขามีความหลังยึดอำนาจเหรอมีถ้าดูตามเนี่ยพิจารณากันไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่อยากซ้ำรอยเศรษฐาเนี่ยเผลอๆอาจจะต้องลาออกก่อนนะคือสายสัมพันธ์ที่ใครคาดไม่ถึงอะระหว่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณกับตระกูลชินวัตรหลังยึดอำนาจลองไปดูเถอะนะครับเพราะฉะนั้นปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดเห็นไหมเคลียร์กันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะลองดูว่าข้าราชการเนี่ยที่เป็นสายตรงไม่มีใครเดือดร้อนทั้งคนหลังจากยึดอำนาจนะใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบคือถ้าเคารพกันจริงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตบจูบกันแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะวาดหวังอะไรแต่ว่าเนี่ยนะครับโดยกลไกต่างๆเนี่ยตามเนื้อผ้าเนี่ยแล้วเนี่ยมันไปได้ยากถ้าเราเทียบเคียงว่าการปฏิบัติการเนี้ยในการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนับตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่ก็เทียบเคียงกับกรณีของคุณเศรษฐาก็นับได้นับได้เลยนับเวลาได้เลยนะเหนียวเหนียวได้ไม่เกินพฤษภาหน้าไอ้นี่มากเลยนะนี่มากแล้วเอาเหนียวนี่เผื่อไว้ให้ด้วยหมายความว่าถ้ามาเร็วเนี่ยเช่นว่าเดือนหน้าได้รัฐบาลแล้วอาจจะปลายปีต้นปีเลยนะใช่เพราะว่ามันแต่ละคดีมันอยู่ที่ว่าผู้ร้องไงถ้าผู้ร้องร้องเร็วเขียนชัดอันนี้แป๊บเดียวคือถ้าร้องเร็วก็เข้าสู่ขบวนการเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับมันในแต่ละประเด็นมันฉกาจฉกันกันแทบทั้งสิ้นนะเราเองก็เห็นว่าประเทศมันไม่ได้ประโยชน์กันเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกก็ทำเป็นเล่นไปนะศึกษาดีๆศึกษาละเอียดนี่ถอดใจนะลาออกดื้อๆนะก็ดูแล้วมันไปไม่ได้คือเวลาคนเราเนี่ยเวลาได้ข่าวดีมันมีเรื่องดีๆทั้งนั้นแต่ว่าดูในแต่ละเรื่องมันมีข่าวร้ายซ่อนประกบติดอยู่กันทั้งหมดเชิงซ้อนทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่าชนะแต่ความจริงก็เห็นร่องรอยความพ่ายแพ้อยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่เข้ามาในลักษณะทำนองครองธรรมมาตั้งแต่ต้นคือมันผิดธรรมชาติผิดหลักการที่มันถูกต้องนะครับก็ลากเข้าสู่นะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือบางทีคำว่าลาบที่มีควรได้เนี่ยนะครับไปเอาลาบที่มีควรได้ในกฎหมายก็ใช้คำสวยงามเนี่ยนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นลาบที่ไม่ควรได้นะและไม่ควรที่จะเอาพอเอามันก็เป็นทุกข์นะครับวันที่ได้ดูเหมือนเป็นสุขนะแต่หลังจากนั้นตำแหน่งนี้มันของร้อนที่สุดนะครับมันแล้วมันแผดเผาแล้วมันก็จะลุกลามผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับไม่นานคือถ้าทุกเหตุการณ์มันเดินเร็วตามที่ว่าเนี่ยมันจะปรับมากนะของนายกทักษิณก็จะเร็วแล้วนี่ในขณะนี้นี่ในส่วนภาคประชาชนเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกนี่ขึ้นมากนะขึ้นมากและขยายตัวไปเร็วมากแล้วผมไปแต่ละที่เจอประชาชนเมื่อก่อนสงครามสีเสื้อแววตาเนี่ย มีทั้งรักทั้งชังเดี๋ยวนี้เป็นตาดวงตา 90% ไปเหมือนกันหมดแล้ว เป็นเรื่องความรักชาติบ้านเมืองนะครับไม่มีเรื่องเปลือกเรื่องสีมาเจือปนแล้วเป็นเรื่องประเทศไทยทั้งนั้นน่ะผมว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับของการได้รัฐบาลพันแบบนี้มา2รัฐบาลถึง2สมัยเนี่ยก็คือทำให้ประชาชนน่ะมันมีความรักกันและก็มีความเท่าทันกันมากขึ้น
นะครับแม้ว่าอาจจะมีบางคนก็ยังคิดว่ายังติดเกมทางการเมืองก็ว่าไปแต่ก็เป็นจำนวนน้อยแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจากเดิมที่ครับใช้คำว่าคนที่ต่อต้านระบบทักษิณยังอยู่ครบแต่ว่ามีเพิ่มมากขึ้นจากคนที่เคยรักทักษิณที่เขาไม่พอใจกับการตระบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ยนี่ก็มาเป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองปรากฏการณ์ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมเห็นในแต่ละหลักฐานเนี่ยนะครับเหนื่อยทั้งนั้นรัฐมนตรีบางคนมีชื่อเห็นหลักฐานบางใบเนี่ยเผยแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียแล้วไปยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกมเรื่องนี้เราดูเถอะว่าในช่วงระยะเวลาตั้งนายกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันซ่อนรอแต่ตั้งครม.นี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วทะเลาะต่อไปก็ทะเลาะกันนะใช่เอาทำไมไม่ได้คนสำคัญทั้งนั้นนะแม่เขาได้ยังไงเห็นไหมมันจะทะเลาะมันจะบอกแว้งกันเยอะแยะกันไปหมดนะครับจนกระทั่งในรวนคือปัญหาว่าครั้งนี้เนี่ยการได้มาซึ่งรัฐบาลได้นายกแล้วได้รัฐมนตรีเนี่ยนำพาสู่การคือต่อรองอะไรเนี่ยนะครับคิดว่าง่ายกลายเป็นยากหมดนะเพราะแต่ละพรรคพอถูกแรงกดมันก็คับแค้นหมดนะครับก็ผมก็มองดูว่ามันเอากันสถานการณ์ไม่อยู่มันไม่ใช่พรรคเดียวที่ได้เสียงเกินครึ่งเบ็ดเสร็จเหมือนก่อนไอ้นี่ก็มันก็เป็นรองกันไม่มากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกนะครับถ้าไปขี่เขานานๆเข้าเนี่ยเขาก็มีนี่นะครับในสิ่งที่เขาจะสู้กันได้ผมว่านี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดดูเหมือนว่าง่ายเรียงมาถึงขั้นตอนนี้ถึงขั้นตอนยากแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจัดการเรียบร้อยขั้นตอนนี้ไปเจอสิ่งที่ยากกว่าแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกต้องเตรียมนะว่าคุณจะรับมือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไหนหรือจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านสร้างเมืองแบบไหนเพราะว่าถ้าประชาชนยังไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็จะเจอคำตอบแบบเดิมปลายทางแบบเดิมที่เราผ่านกันมาเราสุดท้ายก็เป็นแค่เบี้ยเหมือนเดิมคิดว่าเขาจะเป็นร่วมกันคิดไม่มีนะครับคือหมายความว่าตอนกำศึกเนี่ยนะครับร่วมคิดแต่ตอนที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับแยกกันไปคือแยกคือทิ้งเลยนะครับพอได้จะได้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งประชาชนโครมเข้าไปเราอยู่ในบริบทอย่างนี้กันมาโดยตลอดก็วาดหวังว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับประชาชนไม่ควรจะนะครับนิ่งดูได้ต้องคิดอ่านในการดูแลรักษาบ้านเมืองพร้อมๆกันผมเชื่อแน่ว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยถ้าเราดูอารมณ์ก็ไม่ได้น้อยกว่าปี35ก็เอางี้นะเราบอกงี้ว่าเอาสิ่งที่เราพูดได้ไม่หมดเนี่ยเอาว่าแรงแน่นอนแรงดิคือผมเห็นมันผ่านแววตาจากเหตุการณ์ต่างๆผมว่าเนี่ยนะครับประชาชนอารมณ์คับแค้นในสูงมากเจ็บปวดอย่างรวดเร็วรออันจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับมีคนไปนัดทางโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยคือถ้าเอาจริงวันนี้คนก็พรึบแต่ว่ายังมันไม่ใช่เวลาผมยังคิดว่าให้สถานการณ์ต่างๆจะได้เป็นตัวอธิบายนะครับว่าบ้านเมืองมันควรจะเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่ถูกต้องแต่นี่ก็เริ่มต้นจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับกรณีของเศรษฐาทวีสินนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศเลยนะนะครับก็ชนะแต่ว่าหาคนมาทำงานหาคนมาบริหารไม่ได้เพราะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยแต่ละคนไม่รู้ไปทำอะไรกันมาบ้างมันยากจริงๆนะครับดูคุณบอลนะดูคุณบอลกว่าจะโตมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่รู้ผ่านอะไรกันมาบ้างนะรัฐมนตรีนี่เคยไปลักมะม่วงมันจะหนักกว่านั้นนะสิเวลาหาข้อมูลจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการเช่นเดิมนะครับอุดหนุนยาสีฟันสมุนไพรไทยดีแล้วก็สบู่สาหร่ายพีซพลัสนะครับสามารถซื้อกันได้หากันได้ทางเบอร์โทรนี้นะครับดูแลทั้งสุขภาพปากสุขภาพฟันแล้วก็ผิวกายทำความสะอาดได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ร่างกายชุ่มชื้นนะครับทางเบอร์โทรนี้เลยนะครับมีโปรโมชั่น0988357920 0988357921นะครับเบอร์โทรนี้สบู่นี่ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับปกติ570เหลือ510บาทนะครับมีก้อนที่เป็นของแถมในโปรโมชั่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีนะครับซื้อเป็นโปรเนี่ยจะคุ้มกว่าซื้อเป็นก้อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะลดนะครับจาก95เหลือ85แล้วก็มีแถมไม่ด้วยนะครับส่วนยาสีฟันไทยดีก็เช่นเคยนะครับมีแถมให้1หลอดนะครับซื้อเป็นเซต1 2 3 4 5 6 6หลอดแถมหลอดใหญ่อีก1หลอดนะครับราคา 1,080 บาทนี่ลดแล้วนะครับค่าจัดส่งฟรีเหมือนกันนะครับซื้อ6แถม1นะครับ2เบอร์โทร2เบอร์เดียวกันเลยนะครับสบู่กับยาสีฟันส่วน
ร้านอาหารของเราก็มาพบกันได้นะครับวันนี้วันจันทร์ปิดนะครับพรุ่งนี้เปิดแล้วบางคนก็ยังเลี้ยวรถเข้ามาต้องสอบถามต้องบอกกันอยู่นะครับเพราะว่าบางทีดูรายการเราเนี่ยไม่ได้ดูถึงตอนจบแล้วก็เลยไม่ได้ฟังว่าปิดวันจันทร์นะครับยังไงก็ตามวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับพบกันได้สวนเตี๋ยวตำเบอร์โทร0842839927นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือส้มตำอาหารอีสานไก่ย่างนะครับแล้วก็มีของทอดมีผัดผักอาหารภาคกลางมาแซมแจมกันได้นะครับไว้ทานกับเครื่องดื่มช่วงเย็นๆเนี่ยก็สบายกินแล้วก็อร่อยดีนะครับส่วนอยากเผ็ดๆอยากจะแซ่บๆแบบใต้ๆร้อนแรงกันหน่อยก็มาที่นครนวลจันทร์นะครับร้านอยู่ติดกัน0928108394นะครับโทรมาสอบถามเรื่องวัตถุดิบกันไว้ก่อนได้เลยนะครับมีทั้งขนมจีนน้ำยาก็มีหลากหลายนะครับทั้งใต้ทั้งกลางน้ำยาปูนะครับส่วนเรื่องของอาหารทะเลที่นี่ก็นำส่งตรงจากปลาที่ไปตกมานะครับเป็นปลาเบ็ดนะครับโทรมาได้0928108394นะครับเมนูอาหารหลากหลายเครื่องดื่มพร้อมเลยครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์เจอกันได้นะครับพรุ่งนี้เจอกันตอน2ทุ่มวันนี้พรุ่งนี้นะเวลาเดิม2ทุ่มนะครับก็ประมาณนี้ก่อนช่วงนี้นะฮะมาพบกันนะครับวันนี้ขอบคุณจะได้ไปทำอะไรกันผมก็ยังต้องตะเวนเดินสายวันนี้ทั้งสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์เป็น10เหมือนกันเสียงผมมารายการเสียงแอบนะแต่ว่าก็ยังจะต้องมาต้องการจะพูดกับพี่น้องอยู่นะครับก็มาพบกันรายการนี้แหละรายการหลักนะเจอกันเป็นรายการหลักนะครับวันนี้ขอบคุณรายการสุดท้ายของแต่ละวันครับครับ2ท่านวันนี้ขอบคุณครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือครับผมครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยคำวิเศษและทีมงานทุกคนลาพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ